สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ก็มีประเด็นนะครับชวนคุยนะครับชวนคิดชวนคุยนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนะครับผมไปที่โรงเรียนเนี่ยเราก็ได้นั่งคุยกับอาจารย์นะครับท่านหนึ่งซึ่งท่านก็เป็นนักนิยมพระเครื่องนะนักนิยมพระเครื่องนะครับก็ได้คุยได้เปลี่ยนกันระหว่างอาวุธปืนแล้วก็พระเครื่องนะก็มีประเด็นนะครับที่น่าสนใจนะครับจะชวนเพื่อนสมาชิกเนี่ยพูดคุยกันนะครับว่าเพราะเหตุใดนะครับผู้ชายเราเนี่ยจึงนิยมนะครับไม่รถก็ปืนไม่ปืนก็พระนะครับอยู่3อย่างนะครับ3อย่างทำไมถึงนิยมนะครับนั่นก็คือประเด็นที่เราจะชวนพูดคุยกันนะครับในวันนี้นะในเบื้องต้นนะครับผมก็ได้นั่งลองนั่งนึกถึงตัวเองนะครับว่าทำไมนะครับตัวเองเนี่ยถึงชอบอาวุธปืนนะครับซึ่งก็ได้ทำคลิปนะครับไปพอสมควรแล้วนะครับว่าเนื่องด้วยเพราะเหตุใดนะครับเป็นเพราะความชอบนะครับส่วนตัวเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมนะครับคนใกล้ตัวเนี่ยได้มีปืนนะครับพูดถึงเรื่องปืนก็ได้ชอบแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเสน่ห์นะครับมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับอาวุธปืนนะทั้งสองกระบอกนะครับก็มีปืนลูกโม่แล้วก็ปืนระบบแมกกาซีนนะครับต่างๆนะครับปืนสั้นปืนยาวก็จะมีความชอบแล้วก็หลงใหลนะครับในอาวุธปืนเนี่ยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับทีนี้มาดูในส่วนของพาเครื่องครับพาเครื่องเนี่ยผมไม่มีความรู้นะครับในเกี่ยวกับพระเครื่องใดๆเลยนะครับก็มีอยู่องค์หนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่ทราบว่าราคาค่างวดเนี่ยเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าก็อาจจะมีการติดตัวนะครับเพื่อมีความเรียกว่าเป็นเครื่องรางนะครับสำหรับยึดเหนี่ยวจิตใจนะฮะ บางทีเนี่ยช่วงหนึ่งนะครับผมคล้องพระเครื่องนะครับเนื่องจากว่าจิตตกนะครับจิตตกด้วยเหตุผลต่างๆนานานะครับพอมีพระเครื่องอยู่ที่ตัวแล้วเนี่ยก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นนะครับนั่นเป็นเหตุผลส่วนตัวนะฮะเหตุผลส่วนตัวที่มีพระเครื่องนะครับท่านก็ได้คุยและเปรียบกับผมว่าโอ้โหพระเครื่องเนี่ยเวลาเขาซื้อขายกันเนี่ยราคาเนี่ยถ้าดูเป็นๆ นะครับหลักเนี่ยประมาณหลักแสนหลักล้านเลยนะฮะซึ่งถ้าเทียบกับตัวอาวุธปืนนะครับอาวุธปืนเนี่ยดูจะราคาเนี่ยถูกไปเลยนะครับถ้าเทียบกับพระเครื่องนะฮะเหมือนจะเทียบกันไม่ได้นะครับในพระรุ่นที่เขานิยมเล่นกันนะครับผมก็เลยมองว่าประเด็นเนี้ยมันคล้ายๆกับอาวุธปืนนะครับปืนเราก็จะมีแบบที่นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมเล่นกันนะเช่นปืนกล็อกนะครับถ้าลูกซองก็ต้องเป็น870ถ้าเป็น11ก็ต้องเป็นโค้ดนะครับอะไรแบบนี้นะฮะที่เขาจะเล่นกันนะครับราคาเนี่ยมันก็จะเพิ่มตามความต้องการของตลาดนะก็ทั่วๆไปนะครับจะเป็นอย่างนั้นนะครับรถก็เช่นกันนะครับจะมี3ส่วนมีปืนมีพระแล้วก็มีรถนะครับ3ส่วนเนี่ยจะต้องผู้ชายเนี่ยจะต้องขนขวายนะครับแล้วก็หามาให้ได้สักอย่างหนึ่งนะครับสักอย่างหนึ่งรถผมก็จะมีเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่ทรง CBR อย่างเงี้ยฮะรถจนก็อยากได้2ประตูนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะแสวงหามานะก็เลยมาชวนคุยกับเพื่อนสมาชิกนะครับว่าท่านเป็นเหมือนกับที่ผมเป็นหรือเปล่านะฮะว่าเอ๊ะทำไมนะครับถึงสนใจ3อย่างนะมีปืนมีพระมีรถยนต์นะครับ3อย่างนะแถมท้ายนะครับอีกนิดนึงอีกอย่างนึงนะครับที่จะทิ้งท้ายก็คือว่าอาวุธปืนเนี่ยเป็นสิ่งที่ห้ามหยิบยืมกันห้ามหยิบยืมกันนะครับหมายถึงว่ายืมไปยิงเป้าเล่นนะครับยืมไปที่สนามเนี่ยถ้าเจ้าของปืนไม่ได้ไปด้วยนะครับห้ามให้ยืมเด็ดขาดเนื่องจากว่าอาวุธปืนเนี่ยเป็นสิ่งแทนตัวเรานะเป็นสิ่งแทนตัวเรานะครับถ้าสมมติว่าเกิดคดีความขึ้นมาก็เปรียบเสมือนว่าเราเนี่ยแหละเป็นคนที่ทำให้เกิดคดีความนั้นขึ้นมานะครับเพราะนั้นเปรียบเสมือนตัวเราห้ามให้ยืมถ้าเราไม่ได้ไปด้วยนะนี่ก็ฝากเอาไว้นะครับฝากเอาไว้ละกันโอเคนะครับก็เอาประเด็นสั้นๆนะครับอาจจะพูดไม่ได้มีสาระอะไรเท่าไหร่นะครับในคลิปนี้ก็เลยมาชวนพูดคุยนะครับดูว่าเพราะอะไรครับอยากให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยลองแลกเปลี่ยนนะครับแสดงความคิดเห็นนะว่าถ้าเป็นเหมือนกับที่ผมเป็นหรือเปล่านะครับพระเครื่องรถยนต์แล้วก็ปืน3ส่วนผู้ชายเราต้องมีนะก็เอาเท่านี้ละกันนะครับผมสวัสดีครับ